ทุกข์ของเจ้าของห้องเช่าค่ะคุณผู้ชมก็จะมาในหลากหลายรูปแบบบางทีเนี่ยพอออกไปปุ๊บโอ้โหสภาพห้องเปิดเข้าไปเนี่ยดูไม่ได้ขวดน้องขวดน้ำทิ้งกันหมดเลยแต่อันนี้เนี่ยทิ้งไว้เหมือนกันแต่ไม่ได้ทิ้งอะไรสกปรกขนาดนั้นนะคะทิ้งไว้แค่อย่างเดียวแต่อย่างเดียวเนี่ยมันพาหลอนถึงกระทั่งต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาดูนะคะเอาลองดูคลิปนี้กันค่ะว่าเขาทิ้งอะไรไว้ค่ะล้อยางรถยนต์มาแบบนี้ว่าสิ่งที่เขาทิ้งเอาไว้น่าจะเป็นอะไรแต่นิดนึงดนตรีเราตะกี้ก็ชวนเต้นก็ชวนแบบคือมันก็ระทึกแต่ว่ามันก็มีจังหวะนิดนึงที่ผมกล้าพูดอย่างนี้ได้เพราะว่าเรื่องนี้มันจบลงแบบว่าแบบโอละพ่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้แบบว่ามีระเบิดตูมตามหรือว่ามีใครบาดเจ็บล้มตายอะไรยังไงใช่ไหมฮะยังไงคุณเมื่อกี้อาจจะเห็นไม่ชัดก็คือเจ้าของห้องเช่าก็คงเข้าไปเคลียร์ห้องแล้วเขาไปเจอห่อสีชมพูสีชมพูหวานแหววเลยนะแต่พอเปิดห่อข้างในปรากฏว่าไอ้ลูกกลมๆเหลืองๆทองๆที่อยู่ข้างในมันเป็นวัตถุทรงกลมคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ได้ใช้แบบออกรางวัลอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ภาชนะพลาสติกทรงกลมแต่ว่ามันมีลงอักขระแล้วมันดูคล้ายๆคล้าว่าเหมือนจะเป็นระเบิดหรือเปล่าเขาก็เลยตกใจว่าอุ๊ยมันจะตูมตามขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ให้คนที่อยู่ในห้องนี้ออกไปเนี่ยก็คือเหมือนแบบประมาณว่าไม่ได้ขอออกเองแต่ว่าเจ้าของห้องเป็นคนให้ออกไปก็เลยคิดว่าอุ๊ยเราทำให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าเขาทิ้งบอมอะไรไว้หรือเปล่าทิ้งบอมอันนี้คุณดูสิมันมีเหมือนสลักอยู่ข้างบนเห็นไหมมันก็ดูคล้ายๆอยู่นะคุณผู้ชมอันนี้เขาเจอในห้องนั้นนะแล้วก็ทางเจ้าของห้องเช่าเนี่ยก็เอามาวางไว้หน้าบ้านตัวเองซึ่งอันนี้คือเสี่ยงมากนะคะคือสิ่งที่อยากจะเตือนมากว่าเอาเดี๋ยวบอกตอนหลังว่าถ้าสมมติว่าคุณเจอวัตถุต้องสงสัยแบบนี้ต้องทำยังไงแต่ว่าอันนี้ด้วยความอาจจะตกใจแล้วมันไม่ได้เป็นห้องของเขาคนเดียวไงมันอาจจะเป็นทั้งตึกที่มีคนอื่นที่แตกตื่นตกใจกันไม่หมดเขาก็เลยกลัวว่าจะตูมตามขึ้นมาในห้องก็เลยเอามาไว้หน้าตึกก็คือเหมือนกับโกยแล้วก็มาวางแหมไว้ริมถนนอย่างเงี้ยใช่ด้วยความกลัวแต่ว่าหูคุณพี่กล้าหาญมากแต่ว่าไม่ได้นะคะทำแบบนี้ไม่ได้เอาทีนี้เขาก็สิ่งที่ทำถูกคือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วคุณตำรวจก็คือยังไงจ้าเอายางล้อรถมาก็ต้องลองไว้ก่อนคือไม่ได้เอามาเปลี่ยนยางไม่ใช่ไม่ใช่นะเอามาล้อเผื่อว่ามันเป็นระเบิดจริงๆแล้วมันตุ้มตามขึ้นมามันก็จะช่วยซับแรงไปได้แล้วก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญก็คือหน่วย EOD นี่แหละมาตรวจสอบนะคะอันนี้ที่หยิบมาดูได้แล้วเนี่ยคือเขาเหมือนว่าด้วยความชำนาญด้วยความเชี่ยวชาญมองด้วยตาปุ๊บรู้เลยไม่ใช่ อันนี้ไม่ใช่ระเบิด EOD เห็นบอกหัวเราะแห่ๆเลยแห่เลยตอนแรกพอ EOD ไปเห็นปุ๊บแบบ แล้วก็ไม่ถึงมือฉันด้วยหรอเออคุณเพราะว่ามันมีอักขระอยู่ข้างๆเนี่ยคุณว่าอารมณ์แบบคุณพี่เอายางไปเก็บเถอะอย่างเงี้ยเมื่อกี้นั่งอย่างเงี้ยสงสารพี่ EOD เหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณสงสัยเรียกมาคุณพี่เขายินยอมมาอยู่แล้วถูกต้องนะคะก็ยังดีที่มันไม่ใช่ของจริงนะเขาก็แกะดูว่าเอานี่ปากกาเนี่ยที่เขียนลงยันอักขระละอะไรเอาไว้เนี่ยแล้วก็พอแยกชิ้นส่วนออกมาข้างในมันเป็นเหมือนผงสีเทาๆดำๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยถึงกับลองจุดไฟให้ดูเลยนะเห็นไหมมันติดไฟได้อยู่แต่มันฟุ๊บเดียวมันดับเหมือนมันเป็นดินปืนดินระเบิดอะไรเงี้ยนิดเดียวนิดเดียวน้อยๆนะคะอาจจะอยู่ในเหมือนพวกที่เป็นพลุหรือประทัดใช่แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในปริมาณที่จะทำให้ระเบิดตูมตามอะไรแบบน่ากลัวหรือเป็นอันตรายได้แล้วใครเป็นคนทำใครเป็นคนเอาวางไว้เนี่ยเจ้าของทางหอพักนี่เขาว่ายังไงนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเจ้าของบ้านเช่าเนี่ยคือชื่อนายยศสิริอายุ50ปีเขาบอกพอเขาไปเคลียร์เนี่ยเขาไปเจอว่ามันซุกอยู่ในห้องเช่าห้องหนึ่งที่ก่อนหน้านี้คนเช่าเนี่ยเป็นชาวไทยใหญ่แต่ว่าเขาเนี่ยไล่คนนั้นออกไปเพราะว่าชอบพาเพื่อนมามั่วสุมกันกินเหล้าแล้วส่งเสียงดังไปรบกวนผู้เช่ารายอื่นก็เลยเหมือนอาเชิญออกไปนะคะคนอื่นเขาเดือดร้อนกันก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าโกรธแค้นโกรธแค้นเคืองโกรธอะไรหรือเปล่าถึงได้ทิ้งบอมเอาไว้แบบนี้ลองฟังเสียงเจ้าของห้องเช่ากันค่ะคนเช่านี่เขาออกไปนานแล้วครับพี่ออกไปนานแล้วนะพี่พวกนี้ก็เป็นพวกวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นที่เขามาหาเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งแบบเขาเสียงดังกินเหล้ากันแล้วคนไทยเหรอไม่ใช่ดำด้าครับสัญชาติอะไรพี่พอตั้งไทยใหญ่อะไทยใหญ่จ้ะน่าจะเป็นเพื่อนของเพื่อนมากกว่าเขามาทาเล่าเสียงดังเลยเราก็ที่เจอเขาออกอ๋อคือไล่ออกไว้ครับ แล้วอันนี้คือเขาทิ้งไว้อยู่ บริเวณไหนครับที่พี่เจอก็ในที่กองขยะในตู้เสื้อผ้าอยู่ในตู้เสื้อผ้าผมเป็นขยะของเขาเขาซุกไว้หรือว่าเขาแกล้งเราหรือยังไม่ครับเขาเหมือนกับเขารีบไปแล้วก็เก็บไม่หมดเก็บมาในกระเป๋าที่เหมือนกับแค่กระเป๋าเสื้อผ้าที่ว่าเขารีบไปก็
็ถือว่าโชคดีที่มันไม่ใช่ระเบิดจริงๆไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรไม่ดีเกิดขึ้นนะคะก็คิดได้2แง่มุมว่าเขาอาจจะเผลอลืมเอาไว้ทำไว้เล่นๆแล้วก็เผลอลืมเอาไว้เฉยๆไม่ได้ตั้งใจทิ้งเอาไว้ทำไปทำประทัดไว้จุดลอยกระทงมั้งแล้วก็ลืมไว้หรืออาจจะแบบทิ้งบอมจริงๆแหละเพราะว่าคนที่เขาต้องย้ายออกจากห้องเช่าเนี่ยก็เป็นการย้ายแบบจบกันไม่ค่อยสวยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนคุณผู้ชมเอาไว้ว่าถ้าเราเจอวัตถุต้องสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเป็นระเบิดหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นรูปร่างแบบเมื่อสักครู่นี้หรือแบบอื่นก็ตามหรือเอากระเป๋ามาวางอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะอยู่แล้วคุณสงสัยคุณก็แจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่านะคะก็คือขั้นตอนที่1เลยแจ้ง191หรือว่า1341นะคะแล้วห้ามแตะต้องสิ่งนั้นเด็ดขาดไม่ได้เหมือนพี่คุณเมื่อสักครู่นี้นะที่แบบว่าโกยทุกอย่างมาวางไว้หน้าบ้านคือตอนที่คุณย้ายเคลื่อนย้ายวัตถุนั้นน่ะมันก็เสี่ยงจะตูมตามแล้วนะถ้ามันเป็นระเบิดหรือคุณเผลอทำตกก็คือเรียบร้อยเลย ตูมตามเลยนะคะ อย่าไปแตะต้องวัตถุต้องสงสัยเจอที่ไหนปล่อยมันเอาไว้แบบนั้นเลยอาจจะถ่ายรูปหรืออะไรแบบนี้เก็บเอาไว้เท่านั้นพอแล้วมีสติอยู่ให้ห่างจากสิ่งนั้นให้มากที่สุดอะไรยังไงต่อก็คือสมมติว่าถ้ามันอยู่ในห้องใช่ไหมแล้วคุณกลัวว่ามันจะเป็นระเบิดคุณอาจจะบอกทุกคนในห้องว่าออกมาจากตึกก่อนเออไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่มานะคะแล้วถ้ามันเกิดถึงขั้นว่ามันมีประกายไฟแล้วอะไรก็ตามอ่ะยิ่งต้องหลบให้ไกลแล้วก็อยู่ในเหมือนที่หลบเราต้องแข็งแรงพอที่จะปกป้องจากเป็นกำแพงเป็นเรียกว่าไปอะไรแบบนั้นอย่าไปแบบว่าสนใจอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเองก็ไม่ได้นะคะเออนะหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครพบมีผู้บาดเจ็บฉุกเฉินด้วยเนี่ยก็แจ้ง1669เพิ่มเติมไปก็ย้ำเบอร์ให้ละกันนะคะ